เมื่อปี2559แม่ชีมีเพื่อนชวนไปเป็นเพื่อนที่อินเดีย10กว่าวันปกติเนี่ยแม่ชีจะตั้งปณิธานไว้แน่วแน่เลยว่าไม่ไปเพราะแม่ชีกลัวเรื่องห้องน้ำแล้วก็เรื่องของความสะอาดของอาหารแต่ด้วยความที่ว่าเพื่อนชีด้วยกันเนี่ยเขาต้องการให้เราไปเป็นเพื่อนเราก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากมายอะไรนักเพราะว่าพระด้วยกันเนี่ยจัดก็เลยไปประมาณ10กว่าวันนะคะที่ไปเนี่ยก็เขาก็จะมีการแวะข้างทางเป็นทุ่งนาแล้วก็ป่าละเมาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นระยะมัชประมาณแล้วก็เพื่อนที่เป็นผู้ชายส่วนใหญ่ก็พระนะคะก็จะไปไกลๆหน่อยเรียกว่าไปทุ่งก็อะไรประมาณนั้นอะไปยิงกระต่ายอะไรเงี้ยส่วนผู้หญิงก็จะไม่ไกลมากแต่ว่าจะใช้ผ้าถุงเป็นผืนหรือผ้าผืนใหญ่เนี่ยถือกันเป็นมุม2คนถึง4คนถือกันไว้ก็หลังออกให้เพื่อนนั่งอยู่ในโปงนั่นแหละในคอกสี่เหลี่ยมที่ขึงผ้าไว้แม่ชีก็ไม่เคยเข้าข้างทางเลยจนกระทั่งรถเนี่ยแวะร้านอาหารจึงจะเข้าแม้แต่ห้องน้ำปั๊มน้ำมันก็อันตรายค่ะคงจะได้เล่ากันในข่าวต่อไปทีนี้พอปี2560เพื่อนคนนี้แหละก็ชวนไปชวนคราวนี้ไป 4-5 เดือนเลยนะไปจำพรรษาด้วยพอถึงวันไปเขาก็เกิดเปลี่ยนใจไปฝรั่งเศสกับลูกแม่ชีก็เลยต้องไปผจญกรรมด้วยตัวเองปี2561ไปทุดงที่ภูเขาฮิมาลัยก็โดนเพื่อนคนเดียวกันนี้หักหลังอีกค่ะไปอเมริกากับลูกแม่ชีก็ต้องไปผจญกรรมด้วยตนเองอีกแหละปีนี้แหละเป็นปีแรกที่ได้เข้าข้างทางเมื่อมีครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งต่อๆไปก็ไม่ลำบากแล้วก็มีอีกหลายครั้งเลยที่ประเจิดประเจ้อมากเลยเพราะธรรมดาเนี่ยที่ตรงที่แม่ชีต้มลงไปเนี่ยมันเป็นข้างทางอ่ะคือถ้าเรายืนก็จะสูงเลยเข่าเราอะนะก็นึกว่าปลอดภัยแล้วนะเพราะคนก็ไม่ค่อยเดินผ่านพอแม่ชีโฉบเข้าไปข้างทางเท่านั้นล่ะนะแล้วก็ให้น้องที่ไปด้วยอ่ะบอกว่าดูให้ดีนะดูให้ดีช่วยดูต้นทางให้ด้วยนะรับรองเลยแม่หนูจะดูอย่างดีเลยปรากฏว่าพอแม่ชีจ้ำลงไปเท่านั้นล่ะคนโน้นก็เดินผ่านคนนี้ก็เดินผ่านนักท่องเที่ยวโอ้โหเดินกันเป็นจุดแล้วเอามายืนเป็นจุดชมวิวได้นะตรงนั้นอ่ะโอ้โหดีที่มันไม่เอาไปเป็นที่ปัสสาวะบางทีแม่ชีก็กางร่มหรือบางทีถ้าไม่มีร่มก็หลับตาไปมันก็เห็นเราแต่เราไม่เห็นมันแต่เสียดายนะไม่ได้ถ่ายทำเป็นวิดีโอแต่ว่าถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้เยอะเลยไปคราวนี้ก็ไม่ค่อยสะดวกในการชาร์จแบตเท่าไหร่นักสำหรับเรื่องอาหารนี่เมื่อปี6061ก็เคยแอบไปทานข้างถนนบ่อยๆกลับกลายเป็นชอบนะคือน่ากินแล้วเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ว่าปล่อยให้คนหยิบจับตามใจชอบนะพอแม่ชีจิ้มบอกจะเอาอันนี้แล้วก็หยิบปั๊บเขาตีมือแม่ชีเลยแล้วก็กระชากถาดให้หนีเลยคือเขาถ้าเขาจะสกปรกเขาสกปรกด้วยตัวเขาเองเขาไม่ให้คนอื่นมาสกปรกด้วยเดี๋ยวไม่งั้นจะโทษกันไม่ได้ว่าเอ้ยโทษกันชี้กันไปชี้กันมาว่าเฮ้ยยายชีนี่แหละนำเชื้อโรคมาหรือไม่ก็บังเองนำเชื้อโรคมาอะไรเงี้ยแม่ชีก็แอบออกไปเดินออกไปทานข้างถนนบ่อยๆโชคดีช่วงนั้นยังไม่มีโรคระบาดนะคะ
แม่ชีก็น่าจะได้เล่าถึงการผจญภัยของการไปเดินธุดงค์และการนั่งสวดมนต์ท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาจนถึงน้ำท่วมหน้าตักเลยตอนเดินภูเขาหิมาลัยนะนั่นแหละที่แม่ชีเห็นชัดแจ้งอย่างไม่มีข้อคัดง้างถึงกฎแห่งกรรมแล้วยอมรับจนถึงมรรคมีองค์8องค์ที่2เนี่ยปรากฏออกมาเห็นชัดแจ้งเลยแล้วเมื่อเห็นชัดแจ้งในมรรคองค์ใดองค์หนึ่งบรรดามรรคทุกๆองค์เนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแจ้งชัดเลยเพราะว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเหมือนกับถ้าเปรียบก็จะเสมือนกับเชือก8เส้นที่ขั้นเกลียวกันไว้กะจนกลายเป็นเชือกเส้นเดียวเหมือนพวกเชือกขุกยงเรืออะไรแม้แต่เรือลำใหญ่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาเอาปออะไรเงี้ยมาขั้นเป็นเกลียว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 แล้วก็เอาไอ้เกลียวนั้นน่ะแต่ละเส้นเนี่ยมาขั้นกันอีกอันนี้ก็อริมักในองค์8ก็คล้ายๆเป็นเชือก8เส้นขั้นเกลียวกันจนกลายเป็นเชือกเส้นเดียวพอเห็นชัดในเรื่องอริยมรรคมีองค์8นะคะแม่ชีเห็นในองค์ที่2ก่อนคือทำไมนะเราถึงได้โดนเขากลั่นแกล้งรังแกเรื่อยมาตลอดเลยไม่ว่าจะบวชแล้วก็ยังโดนชีได้กันรังแกแม้แต่ชีเด็กชีเล็กชีน้อยอ่ะเราบวชตอนอายุ60ชีอายุ40ก็คือรุ่นลูกเนี่ยยังจิกใช้อย่างเมามันเลยเพราะอะไรนะแล้วเราก็ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรอกเพราะเขาบอกน่าจะเป็นแม่อุเคยทำเขาไว้ก่อนแล้วก็จะโกรธแล้วก็คำรามในใจว่าไม่ใช่ถึงตาแกมั้งนี่แต่เราไม่ทะเลาะเถียงใครนะเพราะว่าคุณยายเคยสั่งห้ามไว้ว่าถ้าเห็นแม่อุทะเลาะเถียงกับใครนี่ยายจะตีแม่อุยายไม่ถามหรอกว่าใครถูกใครผิดเราก็เลยไม่เถียงกับใครเขานะแต่โอเคพอเราไปลำบากลำบนอยู่บนภูเขาหิมาลัยนะเมื่อปี61นะเราเห็นแจ้งชัดเลยว่าโอเคเราคงเคยทำเขาจริงๆด้วยนะเราถึงลำบากขนาดนี้ทุกทั้งกายทุกทั้งใจเลยแล้วทันใดนั้นมักมีองค์8องค์ที่2ตอนที่3ก็คืออวิหิงสาปรากฏขึ้นเลยว่าต่อไปเนี้ยถ้าเราไม่เบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยก็คงจะไม่มีใครมาเบียดเบียนเราอีกหรอกพอคิดอย่างนี้แล้วเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างผุดขึ้นมาเลยอ๋อใช่สิเราก็จะต้องอวิหิงสาวิตกก็คือไม่เบียดเบียนใครอ่ะไม่เบียดเบียนด้วยเรื่องอะไรมั่งเราก็มานึกเลยอ๋อไม่เบียดเบียนรูหูเขาอะนะคือสัมมาวาจาคือไม่พูดจาเป็นที่เบียดเบียนเขาก็มีอะไรล่ะสัมมาวาจาเนี่ยก็จะมีไม่พูดเท็จเพราะว่าจะทำให้เขาเข้าใจผิดแล้วก็เกิดอาการที่ว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตไม่พูดเพ้อเจ้อเพราะมันไม่มีประโยชน์เสียเวลาเราและเสียเวลาเขาด้วยไม่พูดคำหยาบเพราะไม่มีใครชอบคำหยาบทุกคนชอบคำหวานและลื่นหูทั้งสิ้นแล้วไม่พูดส่อเสียดเพราะคนที่ทะเลาะกันกัดกันโกรธกันแบ่งแยกกันจนถึงแบ่งแยกดินแดนกันอะไรก็ตามเนี่ยเป็นเพราะการพูดส่อเสียดแม่ชีก็เคยผจญเรื่องแบบนี้มาแล้วนินทาว่าร้ายนั่นแหละส่อเสียดพอเรานินทาอย่างเมามันแล้วสนุกแต่ไอ้คนฟังนินทาก็เอาไปเล่าให้คนถูกนินทามันก็ย้อนกลับมาทำร้ายเราเองนะทะเลาะเบาะแว้งกันเองแล้วเราก็จะทำให้เราเดือดร้อนเองฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังเรื่องสัมมาวาจาเนี่ยระวังไว้ทีนี้สัมมากัมมันโตคือมรรคองค์ต่อไปเนี่ยก็คืออะไรล่ะก็คือทำการงานชอบมีอะไรมั่งล่ะคือไม่ฆ่าไม่ลักไม่แย่งชิงของรักของหวงเขาอันเนี้ยก็เป็นศีลข้อ1 2 3นั่นแหละมันก็จริงนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเขาก็จะไม่ผูกใจเจ็บเราก็จะไม่สร้างภพสร้างชาติกันต่อไปทีนี้พอถึงมักมีองค์8อันต่อไปก็คือสัมมาอาชีโวสัมมาอาชีโวก็คือเราทำการงานให้ทำอาชีพประกอบอาชีพให้ควรไม่ประกอบอาชีพที่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่างเช่นว่าขายสิ่งเสพติดขายน้ำเมาหรือว่าค้าแรงงานหรือค้าทาสค้ามนุษย์อะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะคือทำให้เขาเดือดร้อนเราก็จะไม่ทำ
เงี้ยเราก็เท่ากับไม่ไปก่อเวรก่อกรรมกับใครแม้แต่เวลาเราหากินเองเนี่ยถ้ามันดึกมันดื่นก็ยังไม่ต้องไปขนขวายหาอะไรมากินใส่ปากใส่ท้องหรอกนะมันเป็นเวลาหลับเวลานอนเขาพระพุทธองค์ถึงบอกว่าวิกาลโภชนาคือไม่ต้องมารับประทานอาหารในเวลาวิกาลแล้วมันเป็นเวลาหลับเวลานอนไม่ต้องไปปลุกแม่ครัวให้ลุกขึ้นทอดไข่เจียวไข่ให้กินตอนดึกอะไรประมาณนั้นทีนี้ก็จะมาถึงองค์ต่อไปองค์ที่แม่ชีพูดไปเนี่ยนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเนี่ยเป็นศีลคือแนะนำไม่ให้ทำชั่วห้ามไม่ให้ทำชั่วท่านี้มรรคองค์ต่อไปก็คือสัมมาวายาโมก็คือมรรคที่เราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำชั่วว่าถ้าเรารู้ว่าเรากำลังทำชั่วอยู่ประหารซะคือเลิกทำซะแล้วไม่ต้องไปคิดว่าจะทำชั่วอีกต่อไปแล้วถ้าเรากำลังทำความดีอยู่ก็ทำแล้วพยายามทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกทำแต่ความดีไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นสัมมาวายาโมเมื่อเรามีศีลและมีธรรมเราก็จะมีการภาวนาการภาวนาของเราคือสัมมาสมาธิกับสัมมาสติเนี่ยสัมมาสมาธิเนี่ยถ้าเรามีศีลมีทานครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยสัมมาสมาธิก็จะเกิดโดยง่ายจิตก็จะเกิดพลังแล้วเมื่อจิตเกิดพลังเนี่ยสัมมาสติก็จะเกิดได้โดยง่ายพอเราจะทำความชั่วเราก็จะเตือนเองโอ๊ยอันนี้เราบอกแล้วไงว่าเราจะไม่ทำเช่นเราตอนปีหนึ่งตอนบวชพรรษาแรกเนี่ยนะเราปวารณากับตัวเองเลยว่าเราจะต้องละเว้นความโกรธเมื่อเราสัญญากับตัวเองไว้อย่างนั้นแล้วเนี่ยพอเราโกรธไปปุ๊บสัมมาสติก็จะเตือนเราเลยบอกชิโอเธอโกรธนะเธอกำลังโกรธนะชิโอเท่านั้นเองถ้าหากว่าแม่ชีไม่มีสมาธิมั่นคงเอาสิว่าโกรธเนี่ยโกรธแง่แง่ละทำให้เราโกรธนี่แต่ถ้าสมาธิเราตั้งมั่นดีแล้วจิตเราจะเกิดพลังสมาธิของเราก็จะส่งผลให้เกิดสติอันนี้จะเป็นเรื่องของสมาธิสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เป็นเรื่องของสมาธิทีนี้ก็จะส่งไปผลไปถึงมรรคองค์ที่1องค์ที่2ก็คือที่แม่ชีบอกว่าแม่ชีเห็นมรรคองค์ที่2นั่นแหละมรรคองค์ที่1ก็คือสัมมาทิฏฐิความจริงแม่ชีก็เห็นเพราะแม่ชีเห็นกฎแห่งกรรมว่ามันทําให้แม่ชีเนี่ยมีทุกข์แสนสาหัสเลยถ้าแม่ชีต้องไปทําอะไรต่ออะไรทุกข์คืออะไรทุกข์คือความที่ว่าทนไม่ได้ทุกข์ในอริยสัจ4คือทนไม่ได้มันไม่ไหวมันบีบคั้นมันทรมานฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นมรรคครบทุกองค์แล้วเราก็ตั้งใจมั่นเลยว่าเราจะไม่ทำบาปอีกต่อไปอะไรที่เป็นความดีเราก็จะทำไปเรื่อยๆละชั่วทำดีแล้วเราก็จะตั้งมั่นอยู่ในสมาธิด้วยอยู่ในองค์ภาวนาเอาเราได้มาแล้วศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเราได้ทั้งไตรสิกขาของฆราวาสคือทานศีลภาวนาและไตรสิกขาของบรรพชิตคือศีลสมาธิภาวนาศีลสมาธิปัญญาเราได้มาแล้วทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาโอเคเมื่อเราได้มาแล้วเราถือว่าเรามีต้นทุนกลับมาเมืองไทยแม่ชีก็ไปละล่ำละลักบอกพระคุณเจ้าบอกเจ้าอาวาสเลยบอกว่าแม่ชีไม่ตกนรกไม่ตกอบายแล้วเจ้าค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำผิดทำบาปไม่ทำผิดศีลผิดธรรมเราจะไม่ตกนรกตกอบายแล้วค่ะแต่ก็มันไม่ใช่เรื่องเปิดสวิตช์ปิดสวิตช์นะคะในการทำความดีอ่ะคือแม่ชีก็พยายามจากการที่แม่ชีได้เห็นกฎแห่งกรรมแม่ชีได้เห็นแจ้งชัดในมรรคมีองค์8แม่ชีก็จะไม่ทำบาปแล้วก็ไม่หลงไหลในความดีที่ทำและพยายามศึกษาตัวเองเพื่อจะทำความเข้าใจชีวิตแต่มันยากนะคะที่จะปรับเปลี่ยนความเคยชินที่เรียกว่ากิเลสตัณหาอุปาทานมันไม่เหมือนการเปิดปิดสวิตช์ไฟยังไงก็ดี12พรรษาที่แม่ชีผ่านมาเนี่ยศึกษามาเนี่ยแม่ชีรู้ว่าแม่ชีสอบผ่านทุกพรรษาค่ะถ้าเปรียบการเรียนสายสามัญแม่ชีก็กำลังสอบผ่านเกรด12แล้วก็จะเริ่ม entrance เข้ามหาวิทยาลัยในพรรษาต่อไปแต่ก็ยังมีอีกอื่นๆอีกหลายๆเรื่องเลยที่แม่ชีก็จะค่อยๆลดละอัตราของตัวเองลง
เรื่องที่แม่ชีเล่าเนี่ยนะคะที่ว่าแม่ชีวิ่งเข้าข้างทางหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเล่าในบ้านไม่ได้เพราะว่าน้องฟังไม่ได้น้องบอกว่าไม่ไหวเลยหน้าหยะแยงนะคะที่ว่าวิ่งเข้าข้างทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เพื่อนๆก็ลองศึกษาชีวิตดูแล้วก็อย่าเพิ่งคิดแบบน้องๆของแม่ชีเลยนะคะคือคิดซะว่าแม้การเกิดก็เป็นทุกข์ค่ะใช่การเกิดทุกคราวเป็นทุกล่ำไปถือซะว่าเพื่อนร่วมโลกกำลังเล่าเรื่องความทุกข์ให้ฟังแล้วก็พยายามจะเล่าว่าวิธีการที่จะหลบเลี่ยงออกไปจากทุกนั้นทำยังไงมั่งวันนี้ก็เรา เกริ่นๆเอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยววันต่อๆไปแม่ชีจะได้เล่าเรื่องชีวิตในที่ผ่านมาในอินเดียที่แม่ชีไปตั้งแต่ปี59ไป10กว่าวันปี60ไป4เดือนปี61ไปประมาณ 2-3 เดือน2เดือนกว่าอะไรเงี้ยแม่ชีก็จะได้เล่าให้ฟังแล้วก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วแม่ชีก็จะพยายามแทรกธรรมะทางแห่งการหลุดพ้นไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอได้รับความสุขสวัสดีสบายใจและจิตมั่นคงแข็งแรงอย่าได้มีทุกข์ภัยใดๆมาข้องเกี่ยวในชีวิตสวัสดีค่ะ